สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิ้ลหัทยาโพสต์เศร้าอวยพรวันเกิดสามีตั้วสรัญญูเนื่องในวันเกิดที่ไร้ลมหายใจเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับวงการบันเทิงไทยที่ได้สูญเสียบุคลากรคนสำคัญอดีตพระเอกผู้กำกับชื่อดังสรัญญูวงกระจ่างหรือนรัญญูวงกระจ่างที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับในระยะสุดท้ายในวัย59ปีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่อมาก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับลูกนางศรีตราลูกสาวฝาแฝดที่ได้ขอบวชถือศีลปฏิบัติธรรมอุทิศส่วนกุศลให้บิดาตั้วสรัญญูหลังจากไปด้วยโรคมะเร็งซึ่งลูกหนังศรีตรานั้นได้มาบวชถือศีลปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานถนนวัชรพลแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บิดาโดยมีแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานเป็นผู้ฝึกสอนด้วยตัวเองอีกด้วยและล่าสุดนับว่าบีบหัวใจเมื่อสาวเปิ้ลหัทยาได้โพสต์เศร้าอวยพรวันเกิดสามีตั้วสรัญญูเนื่องในวันเกิดที่ไร้ลมหายใจโดยเปิ้ลหัทยาได้โพสต์คลิปวิดีโอและระบุข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่ตั้วไม่มีวันไหนไม่คิดถึงแม้วันนี้ไม่เหมือนเดิมชีวิตต้องดำเนินต่อไปมีเธอในใจเสมอท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ